นายถวินมั่งนุ้ยผู้มีการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11เปิดเผยว่าตามนโยบายการตลาดนำการผลิตของนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือเป็นแนวทางให้เกษตรกรวางแผนการผลิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดเพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าเกษตรเกิดความสมดุลกันซึ่งทางสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีได้เข้าไปส่งเสริมด้านปัจจัยการผลิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักแปลงใหญ่บ้านบางท่าข้ามตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินจากสภาพดินในอดีตที่เป็นดินเปรี้ยวไม่สามารถที่จะทำการเพาะปลูกได้ทางสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีจึงได้เข้ามาดำเนินการปรับปรุงดินด้วยหินปูนฝุ่นและปุ๋ยหมักทำให้ดินเกิดประสิทธิภาพในการเพาะปลูกปัจจุบันภายในกลุ่มมีการปลูกพืชผักหลายชนิดโดยส่งจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้และเทสโก้โลตัสสาขาสุราษฎร์ธานีเน้นการปลูกที่ปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตผักได้รับมาตรฐาน GAP สามารถขายได้ราคาที่สูงขึ้นกว่าผักทั่วไปถึง2เท่าถือเป็นต้นแบบศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีจุดแข็งด้านการตลาดนำการผลิตในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยหมอดินหรือเกษตรกรทั่วไปที่รวมกลุ่มกันนะครับผลิตพืชนะฮะที่ปลอดภัยแล้วเราก็มีตลาดรองรับที่แน่นอนราคาก็เป็นธรรมนะก็สามารถทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรเนี่ยครับมั่นคงนะมีผลผลิตเท่าไหร่เราก็ขายให้กับตลาดหมดนะแล้วก็สามารถที่จะขยายกลุ่มรวมกลุ่มกันได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นในแนวนโยบายตลาดนำการผลิตของท่านรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งของกระทรวงเกษตรที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีหลักประกันในเรื่องราคาผลผลิตนะครับแล้วก็มีแหล่งจำหน่ายที่แน่นอนแล้วครับก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากห้างร้านหรือจากผู้ที่นำส่งออกผักต่างๆหรือผลไม้นะทำให้เกิดก็เรียกว่าจุดสมดุลของการค้าขายนะครับเกษตรกรก็สามารถที่มีผลผลิตที่ดีนำมาขายในตลาดก็เรียกว่าตลาดพรีเมียมหรือตลาดที่รับประกันคุณภาพเป็นสินค้าปลอดภัยนะครับทางเทสโก้นะคะเรารับซื้อผักจากเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางดังนั้นเทสโก้เนี่ยจะมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรมากในที่นี้ก็คือจะใกล้ชิดตั้งแต่การวางแผนการปลูกให้กับเกษตรกรซึ่งเราอะจะทั้งวางแผนโดยตามกลไกทางการตลาดจากทฤษฎีตลาดนำการผลิตเนี่ยค่ะทั้งวางแผนการควบคุมการจัดการในเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้สารเคมีแล้วก็การจัดการด้านอื่นๆทั้งเรื่องโรงคัดบรรจุชั่วคราวแล้วก็เรื่องของการขนส่งสินค้าไปยังเทสโก้ค่ะซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ทางเกษตรกรเนี่ยมีสามารถวางแผนแล้วก็มีรายได้ที่แน่นอนแล้วก็ยั่งยืนค่อนข้างที่จะเป็นธรรมกับเกษตรกรทางด้านนี้ส่วนทางผู้บริโภคที่เป็นสินที่เป็นลูกค้าของทางเทสโก้เองก็จะได้พืชผักที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะ